วันนี้เกินความคาดหมายครับแล้วก็ทั้งทีมงานแล้วก็เมมเบอร์ทุกคนตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจภูมิใจขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกท่านเลยที่มาเป็นกำลังใจให้พวกเราครับทางที่มืดมนเราพยายามจะมีเพลงใหม่ทุกไตรมาสนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดนั้นไหมแต่คืออย่างเมื่อกี้ที่เห็นตอนประกาศไปเป็นโปรเจกต์พิเศษกับหน่วยงานใหญ่มากในประเทศนะครับแต่เรายังไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าเป็นหน่วยงานไหนแล้วก็เป็นเพลงยังไงก็อยากให้ติดตามกันครับแต่จะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่แฟนคลับคอยให้กำลังใจแล้วก็ที่แฟนคลับติดตามครับน่าจะพฤษภาปลายเดือนนะเป็นเพลงแหละครับแต่มันจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นอีกนิดนึงยังบอกได้แค่นี้จริงๆต้องขอโทษด้วยเกินความคาดหมายทั้งคู่เลยครับอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยมันเหมือนเป็นบ้านแล้วก็มันเป็นความรู้สึกอบอุ่นมากๆที่แฟนคลับมานะครับอย่างที่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอบอุ่นไม่แพ้กันเลยมันเหมือนกับว่าบ้านเรากว้างขึ้นแล้วก็มีสมาชิกในบ้านเพิ่มมากขึ้นก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนด้วยที่มาให้กำลังใจเมมเบอร์น้องๆเมมเบอร์ทุกคนครับใช่ครับเพราะว่าภาคเหนือเป็นบ้านนะครับเราก็อยากให้คนในภาคเหนือรู้จักเราแล้วก็เหมือนกับเราเป็นตัวแทนไอดอลของภาคเหนืออยู่แล้วเราก็อยากให้ทุกคนรู้จักเราติดตามเรามากขึ้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาเราทำอะไรให้ภาคเหนือเนี่ยจะได้มีคนช่วยกันอีกแรงนึงในการเป็นกระบอกเสียงหรือว่าช่วยกันทำให้ภาคเหนือดีขึ้นจริงๆมีครับแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปยังบอกอะไรมากไม่ได้จริงๆพยายามทุกครั้งอย่างเช่นล่าสุดที่มีฝุ่นควันที่เชียงใหม่แล้วก็ภาคเหนือนะครับเราก็รู้สึกว่าไอรอนเป็นตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนให้สังคมเราก็คุยกันระหว่างทีมงานแล้วก็เด็กๆว่าเอ๊ะเราเป็นไอดอลวงเล็กๆนะเราอยากจะทำอะไรดีเพื่อช่วยตรงเรื่องฝุ่นอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยคุยออกมาว่าเราไปแจกหน้ากากแล้วกันเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีนะครับถึงแม้มันจะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่ผมว่ามันดีที่สุดที่เราทำได้ณขณะนั้นแล้วแล้วก็เด็กๆทุกคนก็เต็มที่มากช่วยกันทุกอย่างเลยแล้วก็แฟนคลับก็ไปช่วยแจกด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ได้เริ่มหวังว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่ดีๆมากขึ้นอีกช่วยภาคเหนือได้มากขึ้นอีกในอนาคตนะครับจริงๆก็อยากฝากวง SY 51กับทุกๆคนด้วยครับใครที่ยังไม่รู้จักลองไปติดตามชม MV ไปติดตาม Account ของเด็กๆแล้วก็ Official ดูครับว่า อยากให้โอกาสเด็กต่างจังหวัดที่มาจากภาคเหนือว่าเขามีความฝันเขามีความตั้งใจมากแค่ไหนถ้ารู้สึกว่ามันทัชชิ่งหรือว่ามันทำให้พี่ๆแฟนคลับมีความสุขและมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจได้เนี่ยก็อยากให้ติดตามน้องๆครับ